านที่หลบพลังมาแล้วโอ้อะไรแตกเฮ้ยเฮ้ยใครใครถึงสุดก่อนหน้าหันฝั่งนี้กูเป็นเจ้าภาพฝั่งนู้นให้เจ้าเจ้าภาพไปการ์ดขับข้ามเอาฮะฝึกไม่เอาไปเร็วไปเร็วไม่เอาสู้ไปไปไปเนี่ยซื้อเสื้อมาแล้วเนี่ยเสื้อดูที่ไปไปไปขับน้ำฝึกฝึกการ์ดขับเจ็ตสกีข้ามอ่าวครับไปสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตาร์วินนะครับว่าทำไมเรามาเปิดในลิฟต์เนี่ยของของเราก่อนเยอะมากนี่ยังมีชั้น2อีกนะวันนี้เราจะเร็วๆเหมือนเดิมนะฮะเรากำลังไปหัวหินตอนนี้เป็นเวลา4 ทุ่มครึ่งคือวันนี้ไปเรียกว่าหมดยกบริษัทคอร์สรางวัลตอนนี้ก็200,000ไปขึ้นไปชั้น2ได้มั้ยบ๊ายบายนี่เราจะมาให้ดูว่าเป็นไงคนอย่าสงสัยนะว่ากล่องอะไรมันคือกล่องพ็อปแยกชื่อด้วยใช่แยกชื่อด้วยของใครของมันเดี๋ยวเราไปถ่าย TikTok กันแล้วก็ถ่าย YouTube กันด้วยแล้วก็มี YouTube ช่องปีอีกไปเนี่ยเอาให้คุ้มเดี๋ยวเรารอรถตู้มาแล้วเดี๋ยวเราออกกันเลยเที่ยงคืนเจอกันหัวหินเย้ 1:00 นนะฮะเรานัดกันเที่ยงคืนออก 1:00 นยังไม่ออกครับ1 2 3 5อันนี้คิดสิเยลลี่ว้ายยอมป่ะโหแล้วดูเวลาตอนนี้นะฮะเราถึงโรงแรมแล้วนะครับเป็นเวลา4:30พี่เขาคงงงมาเช็คอินตอน4:30เดี๋ยวเราจะนอนที่นี่นะครับจนถึงเที่ยงแล้วเราจะไปเช็คอินที่วิลล่าที่เราจองไว้อีกทีหนึ่งเทียบกับมากลางวันอันไหนดีกว่ากันคิดว่ามาตอนกลางคืนดีกว่ากลางคืนกลางคืนโอเค30แสดงว่าเอกฉันท์แล้วแหละตีสี่ฝั่งที่สามก็ไม่กลางคืนนะของกูเลิกเช้าเช้าแล้วไม่แต่ก็ยังดีกว่าตื่น7 โมงตอนนี้นะฮะเราออกเดินทางกันแล้วจากหัวหินไปหัวหินงงวะเอาไม่มีใครมากูเลยมาส่องเดิมเลยเราก็ถึงกันแล้วนะครับพี่นี้มานอนได้กี่คนครับโอ้ใหญ่เกินอ่ะใหญ่ไปมากเลยอ่ะอันนี้เป็นสระว่ายน้ำนะฮะดูใหญ่แบบนี่ข้างหลังเราเนี่ยมี1 2 3 4ห้องแล้วนอนได้ห้องละ4คนเดี๋ยวเราจะมาพาทัวร์ห้องกลางเอาจริงๆนะแค่เราอยู่ห้องนี้ก็จบละกูมีหมอนกูนอนได้เลยอุ้ยอุ้ยเนี่ยมีห้องนอนด้วยไอ้สัตว์มีห้องเล็กอีกเหรอเนี่ยห้องรับได้เหรอเราลงสตอรี่มาบอกว่าขายที่พักต่อแบบว่าใครจะมานอนปล่อยห้องละ800โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเซเว่นคือเพราะว่าตอนนี้ไม่มีน้ำกินใช่ไม่มีเอาอะไรแหนมวงกลมเออใช่วิธีเรียกเพื่อนง่ายมากเลยเอาอะไรไหมเอาอะไรไหมกินอะไรไหมเอาข้าวไหมเอาขนมไหมแล้วเพื่อนก็ถามอะไรมึงตะโกนทำไมเรามาซื้อของให้เพื่อนๆนะฮะอันนี้คือขนมเต็มเลยอ่ะเยอะกว่าน้ำเปล่าเลยคือเนื่องจากว่าเพื่อนเราอ่ะเยอะมากเยอะแบบยี่แบบเยอะชิบหายอ่ะแล้วมาซื้อกัน4คนต้องแวะซื้อกาแฟ20 แก้วคนละแก้ว2 แก้วตอนเราไปถึงแม่เป็นคนโอ้โหเคยเหรอคือมีเหรอกันแบบนี้3,194นี่ได้มาแล้วกินข้าวมื้อหนึ่งนอนเรามาแค่4คนนะครับมาเยอะถ้ามาเยอะแย่ครึ่งหมื่นเราไปเซเว่นกลับมากันแล้วตอนนี้เพื่อนๆก็กำลังแยกย้ายกันถ่ายคอนเทนต์อยู่พี่ที่หนึ่งมุมนี่เต้ใหม่ไลฟ์อยู่จริงก็นั่นแหละที่ทำไรอยู่ฮะถ่ายคอนเทนต์ไงเดี๋ยวไปรอดูใน TikTok My GG ชายไทยนะหลังจากที่3เนี้ยไปเมื่อคืนเมื่อคืนเราออกช้าที่สุดแต่มันมี2คันที่ไปถึงก่อนแต่มาหลังเราเดี๋ยวโดนติดแล้วก็สิทธิ์ไปดีกว่าเดี๋ยวเขานอนเวลานอนอีกเยอะเลยสวัสดีครับทุกคน
ทุกคนจะเห็นกากบาทตรงนี้ทุกคนกดกากบาทไปลุกแล้วไปแล้วไปแล้วลุกแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยตอนนี้ผมก็ตื่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมารีวิวในช่วงนี้ตอนนี้บูมก็กำลังอาบน้ำอยู่ในอ่างนะครับผมบูมเป็นคนแบบชอบอ่างนะครับเป็นคนเที่ยวอ่างบ่อยนะฮะพูดถึงอ่างต้องถามเสี่ยเลยนะครับว่าอ่างเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับบูมพูดถึงอ่างก็มีสบู่พูดถึงสบู่ก็มียาสระผมถูกต้องแล้วพูดถึงยาสระผมมีผมล้างหน้าใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจะนี่เดี๋ยวเราไปพายเรือกันตอนนี้มีรถเลิกพูดก่อนตอนนี้หิวมากครับผมหิวมากผมอยากกินอาหารทะเลไปเดี๋ยวเราไปเจอที่ตลาดกันนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่มตอนแรกเราคุยกันว่าเราจะออกไปตั้งแต่6 โมงใช่เราจะไปตลาดกัน6 โมงตอนนี้2 ทุ่มกูยังไม่ได้ออกแล้วนี่คือต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดนะไปถึงนี่วายไม่มีอะไรกินแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เหมือนจะมีคนได้รางวัลไปติดตามต่อในคลิปการ์ดเลยไปดูในคลิปการ์ดเดี๋ยวเราถ่ายออกใน TikTok เสร็จแล้วเราจะไปตลาดกันก็อยู่ที่ตลาดว่าเป็นไงแต่ไม่รู้ว่ามันปิดหรือเปล่านะแต่กูว่าปิดไปเราไปดูตอนนี้นะครับถึงร้านเจ๊เขียวร้านเจ๊เขียวแล้วคือเราจองกันโต๊ะยาวมาก19 คนวันนี้เราต้องกลับไปถ่ายสไลเดอร์อีสปอยใช่ช่องโตแล้วทำอะไรก็ได้ช่องอะไรเปลี่ยนแล้วโตแล้วทำอะไรก็ได้โตแล้วทำอะไรก็ได้ช่องเรื่องของมันเออช่องอะไรไม่รู้แม่งอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่เดี๋ยวเรากินข้าวเติมพลังกันหน่อยหมดแล้วครับตอนนี้เราถึงที่พักกันแล้วนะฮะอย่าคิดว่าเราจะหยุดทำงานกันเดี๋ยวต่อใช่เดี๋ยวมันมี YouTube ของช่องพี่อิงต่ออีกเสร็จแล้วก็กูก็ต้องว่ายน้ำอีกแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนต้องถ่าย TikTok อีกแน่นอนตอนนี้เต้ยกำลังเซตของอยู่นะเดี๋ยวเราจะเล่นแวร์วูฟกันริมหาดเนี่ยเริ่มทยอยกันมาละเดี๋ยวน่าอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเริ่มชูตติ้งกันเดี๋ยวมาลองดูสรุปแวร์วูฟยอดวิวเยอะกว่าคลิปนี้เฮียเสียใจนี่เรากำลังถ่ายตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งนะครับเพื่อนเพิ่งลงสระว่ายน้ำกันมาเนี่ยก็ต้องแตกไอ้เหี้ยมา มุมกูน่าจะเอามึงลงง่ายกว่า ตอนนี้ก็คือกี่ลูกนะกี่ลูกเข้าขายการพนันใครชนะใช่ไหมใครถึง10ก่อน5,000ฝั่งนี้กูเป็นเจ้าภาพฝั่งนู้นให้เต้เป็นเจ้าภาพมาดูแล้วฮะเดี๋ยวแยกย้ายกันอาบน้ำครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกไปแยกย้ายอาบน้ำครับตอนนี้นะฮะเป็นเวลา3:32นะครับเรานั่งดูหนังกันที่ห้องโถงทำไมไม่ไปนอนวะทำไมพวกผมไม่ไปนอนกันเราจะนั่งดูถึงเช้าเลยตามันแหกไปเลยแล้วก็6 โมงก็คือไปตลาดปลาด้วยเดี๋ยวเราน่าจะตื่นกันเย็นๆแล้วก็ไปบอกว่าไปเช้าก็6 โมงก็คือไปตลาดปลาด้วยตื่นเย็นตื่นเย็นๆแล้วเดี๋ยวเรามีเจ็ตสกี2 ลำกับเซิร์ฟอีกลำหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่นแล้วก็ฝึกในการ์ดขับเจ็ตสกีกันเผื่อมันไปข้ามอ่าวกับเราอะไรนะพรุ่งนี้ฝึกขับเจ็ตสกีจะได้แบบเป็นเผื่อแบบว่าวันใดวันหนึ่งตกน้ำอะไรเงี้ยแบบแล้วมีเจ็ตสกีมาช่วยบอกเดี๋ยวขับเองไปเดี๋ยวเราดูหนังก่อน Netflix อันนี้ครับทุกคนเพิ่งตื่นเช้าอันที่สดใสครับวันนี้เราเอาเซิร์ฟมาด้วยเดี๋ยวคือเราต้องมาประกอบให้เพื่อนๆก่อนลำบากดิเตือนเนี้ยมันเป็นบอร์ดไฟฟ้าประมาณ700,000ประมาณ700,000ชื่อไฟบอร์ดนะครับอันนี้ฮะเรามีหนูทดลองนะครับมีผู้จัดการของเรา
อยากลองซิ่งไม่มันต้องลองไงเดี๋ยวมันอันนี้จริงไหมจริงจริงจริงจับกูเนี่ยจับเสื้อกูเนี่ยคุยกันก่อนเมื่อกี้คือแสดงใช่ไหมแสดง acting แค่มึง acting เหมือนเดี๋ยว acting ยังไงดูห้ามคิดอ่ะ acting เนี่ยเหรอไอ้เหี้ยใช้ได้เอเมมาขับแบบเอาจริงเมย์ลองขับนะขับง่ายๆฝั่งนี้คือเร่งไม่มีเบรกนะเรือโว้ยไอ้สัสกินข้าวบนเรือแต่พวกป่วยเราได้สมาชิกเพิ่มอีก1คนแล้วนะครับเหนื่อยว่ะคือสารภาพตามตรงไม่ขับนานเมื่อก่อนแบบคนถามกูว่าขับไปได้ไง60ชั่วโมงกูเริ่มเป็นคนปกติแล้วตอนนี้15นาทีกูเหนื่อยแล้วตอนนี้นะฮะก็เอาอุปกรณ์เก่าๆมารื้อฟื้นความทรงจำคือเมื่อก่อนมันโอเวอร์2นาทีตรงใช่เพราะว่ากูรู้สึกว่าน้ำหนักไม่ลงอ่ะวันนี้วันนี้รักษาตัวก่อนทำไมอ่ะมีเดี๋ยวขออันตรายไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงว่าซูจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เต้ยบินโดน Let's goกูมีคำถามหนึ่งคำถามในหัวทำไมตอนกูลอยอยู่กลางฝั่งเมื่อก่อนกูทำได้ยังไงอ้าวมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะกูตอนนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะก็แบบแค่ขึ้นนิดเดียวอ่ะเล่นไม่ได้แล้วก็คือทริปนี้คือ vacation ทำงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยหรือเปล่าวะได้ข่าวว่า6 โมงตื่นออกมาด้วยอ๋อไม่ได้นอนไปการ์ดขับข้ามเอาฮะฝึกไม่เอาไปเร็วไม่เอาสู้ไปเนี่ยซื้อเสื้อมาแล้วเนี่ยเสื้อดูที่ไปอาบน้ำฝึกการ์ดขับเจ็ตสกีข้ามอ่าวครับไปไม่เข้ากิจกรรมกูเลยฮะเห็นกิจกรรมกูว่าท้ายสูงลดน้ำหนักโลละ500,000มันยังไม่ทำเลย10โลก็ GTR คันหนึ่งก็ยังไม่ทำไม่ถ้าเราเพิ่มน้ำหนักไปอีก10โลเราก็ลดได้อีก20โลเท่ากับว่าเราก็ได้20ล้านทำนี่ไงทำอยู่โอเคแต่ว่าถ้ามึงเอากูถักเปียกูจะไม่ได้ทำอีกหนอตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายคอนเทนต์แข่งผสมสีคอนเทนต์อยู่ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะแข่งผสมสีกันให้ได้เหมือนสีเหมือนท้องฟ้ากระจกลงใน TikTok ช่องพี่อิงมันยากอยู่นะผสมสีกันสีที่เราผสมวันนี้ก็คือท้องฟ้านู่นเลยว้าวให้เวลา2นาทีจับเวลาเริ่มท้องฟ้าเหรอมันต้องงอยังไงหนึ่งสองสามอะไรไม่เหมือนแล้วมีสีแดงอันนี้ไม่เหมือนไอ้กว่าที่โดนนั่นแหละก็คือบรรยากาศการถ่ายติ๊กต็อกนะฮะจะมาไปตัดอีกรอบให้มันสั้นๆเพราะว่าแพลตฟอร์มติ๊กต็อกมันระยะสั้นเดี๋ยวสรุปก่อนว่าอามาอย่างเงี้ยเสียค่าคอสเท่าไหร่วะนี่ทริปนี้คาดว่าประมาณสัก150,000คือหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่า150,000เนี่ยเป็นจำนวนเงินที่เยอะแต่ว่าเราอะมากันมัน20คน
แล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าต้อง manage มีการบ้านของตัวเองแล้วกันมีการบ้านก่อนที่จะมาคือจะต้องส่งการบ้านก่อนว่าเฮ้ยตัวเองอยากแบบทำคอนเทนต์อะไรพอส่งปุ๊บจะส่งมาหาคนนี้คนนี้คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่จะ approve ว่าของเพื่อนเนี่ยผ่านไหมต้องเพิ่มซีนอะไรบ้างพอคนนี้เสร็จส่งไปหาใครต่อส่งไปหาเมย์อ่ะเมย์อยู่ไหนเมย์นู่นเมย์อาบน้ำอยู่นู่นเมย์คือผู้จัดการกองแล้วกันก็คือโดยรวมดูทั้งหมดพอเมย์แอปปุ๊บเมย์ก็จะลิสต์เช็คให้ไอ้เต้ยเต้ยเป็นอะไรครับอันนั้นก็เป็นพร็อพเต้ยต้องเช็คลิสต์ว่าแต่ละคนเนี่ยใช้ยังไงบ้างก็ที่เราเห็นกล่องกันก็นั่นแหละเราทีมนึงอ่ะก็จะมีหัวหน้าแค่คนเดียวหมายถึงว่าทำเองเป็นหัวหน้าเองคนเดียวใช่พร็อพก็มีคนนึงเครียดคอนเทนต์มีคนนึงเราเขาเรียกว่าเราใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดแล้วก็ให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดก็คือเน้น efficiency ใช่อันนี้คือสาระใช่บริษัทของเราก็จะเน้นแบบนี้เน้นใช่อย่างซุปเปอร์ฮีโร่แล้วกระทรวงการคลังที่ถือกล้องอยู่ไอเนก็มีคนเดียวเหมือนกันอย่าฟ้องสคบว่าเราทำงานเลิกงานกี่โมง ตีห้าแล้ว6โมงถ่ายต่อนะไม่บริษัทเรากำลังโตไงเราอยากแบบว่าให้ทุกคนแบบพัฒนาขึ้นแล้วก็ effective สูงสุดในบริษัทคือถ้ามันจะ drive แรงต้องแรงทั้งบริษัทใช่ต่อไปแล้วก็ไปถ่ายคอนเทนต์ต่อคอนเทนต์ต่อไปคือในช่องการไปหมดช่วงสาระอ่ะติ๊งตองไปแล้วโอเคครับแปเดี๋ยวไปถ่ายคอนเทนต์ช่วงกัดไอ้ชอบเดินทะเลเลยหลังจากที่เพื่อนๆแยกย้ายถ่ายคอนเทนต์เรียบร้อยเราต้องมาเติมพลังกันใช่ไหมซึ่งผมบอกเลยว่าวันนี้นะเพื่อนๆทำกับข้าวให้เรากินข้าวไว้น้ำตะวันทะเลแดดคุ้มแข่งกันเปล่าไอ้พวกชายแท้มาเดี๋ยวมาเออก็มาดิคือผมบอกเลยว่าผมเนี่ยแกะกุ้งเก่งมากการแกะของผมนี่ผมบอกแล้วเฮ้ยมันเจอเหรออย่างว่านี่คนพัทยาจ้ามันจะสู้สกิลได้ไงมันคนพัทยาจริงเหรอวะจริงเออจริงผมจริงมันคนพัทยาจริงเหรอเพิ่งรู้เอาเหรอคนชลบุรีพัทยาเอาบ้านอยู่หลังบ้านกูเออเหรอเออหน้ากูฝรั่งขนาดนี้ให้กูไปที่ไหนเอ้ยไปแล้วถ้าอร่อยเราต้องขอเพื่อนมันเป็นอะไรมาเราจะเริ่มยังสดมากอยากเริ่มเกี่ยวกับตีนเรียงตั้มอะไรแข่งแกงกุ้งหรอกินแล้วเหมือนแบ่งโซนอ่ะอีกโซนนึงกินอีกโซนนึงเล่นอะไรก็ไม่รู้เลยเที่ยงคืน38เราเพิ่งถ่ายคลิปพี่อิงไปเสร็จแล้วตอนนี้ก็ยังคงถ่ายต่อกอง TikTok อยู่นี่สุดจัดตลัดบอกเยอะแต่พลังมาแล้วอะไรแตกเฮ้ยยอดเด็ดยิ้มมาเลยตอนนี้นะครับผมเกิดเหตุการณ์กูกินโค้กแล้วมันหลุดมือมันจะหลุดมือได้ยังไงดิเต้กูขอโทษมันดึกแล้วมึงต้องเก็บเลยโอเคครับผมก็จะรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบตัวเองไปเลยไปรอแล้วปะโถเอ้ยระวังบาดมือนะห้องแม่บ้านคือตรงไหนวะตรงนู้นเหรอนี่คือตอนนี้คือเวลาประมาณเกือบตีสองแล้วทุกคนตีสองแล้วใช่แล้วโอเคมีหลายปัจจัยอะพี่อยู่ถือโอ้ยติดกล้องอยู่ที่ท่าโทนติดกล้องอยู่เมื่อกี้คือผมอะกำลังกินโค้กอยู่แล้วแบบเฮ้ยมันอร่อยเว้ยทำไมมึงอร่อยล้ำลึกอะอร่อยแล้วมันแบบโอ้ยมือมันคลายมันผ่อนคลายหล่นแล้วผมเจิกผมคิดว่าเฮ้ทุกคนคงไม่ได้ยินมันอยู่ในห้องได้ยินหันมันมาหมดเลยกวาดแก้วอ๋อทำนี้อยู่ลองแม่งแล้วก็กวาดแก้วออกมาก่อนทั้งแก้วทั้งน้ำเดี๋ยวเราอัปเดตดูว่าเราทำอะไรกันต่อนะหลังจากที่เราอาบน้ำเปลี่ยนชุดพลังมันเหลือน้อยแล้วอะพลังอะพลังเราจะออกไปซื้อของกินกันต่อกำลังกินกันอยู่นะแต่ว่าก็ยังออกไปกินข้างนอกไปงั้นกูไปรอบนรถตู้นี่คือรถตู้ทิ้งไว้นี่มันไม่ฟังมึงหรอกตอนนี้นะฮะเราถึงและเรามาจอดกินข้าวสักที่หนึ่งตรงไหนของหัวหินก็ไม่รู้ภูมิตรงนี้ตรงไหนที่ไหนไม่รู้เงินจี้หมดแล้วฮะหิวสวัสดีในที่สุดมันก็ได้กินข้าวสักทีเย้มาดูนี่ดีกว่าในครัวนี่เนี่ยชุดคนหรือชุดนอนน้ำมันเยอะๆช่วงทำอาหารโต้รุ่งครัวรุ่งเช้าWe'll be right back.
รสเอามารสให้สดไม่พอแต่เนยไม่พอนี่เหลือ2คนสุดท้ายในบ้านนะฮะ 4-5 เจอกันอีกทีตอนเที่ยงครับเที่ยงแล้วครับเที่ยงเลยโอ้ยเย็นเละมากไปวันนี้ก็คือวันที่3วันสุดท้ายเดินทางกับกรุงเทพเรียกว่า workation แต่พลังอย่างเต็มตัวเหลืออยู่เลยเหรอมึงไปวิ่งไปกูไม่เหลือแล้วทำไมถึงถ่ายตอนนี้เพราะว่าเรารีบกันนั่นเองคือชุดพวกมึงคือพร้อมนอนมากกันมึงหันไปดูทุกคนเลยนะแดดแดดให้เขารู้ว่าเราอ่ะตอนนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงกันคือบอกไว้เลยว่าร้านนี้เป็นร้านดังมากประเด็นมันไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นคือมันอยู่ที่ชุดเนี่ยใช่กูลงมานี่กูเบื่ออยู่คนรอกันเต็มแต่ลงรถมาเอาซะกูเขินเลยแล้วประเด็นคือเราต้องใส่ชุดเรียนทั้งวันนะโค้ชเสื้อแบบนี้อาจจะมีขายนะทุกคนเราก็รอติดตามเผื่อแตกได้ไงน่ารักนะจริงๆแล้วใส่สบายด้วยครับทุกคนก็ตามนะครับเดี๋ยวไปดูต้มยำของเราเลยนี่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าไม่ต้มยำใช่ไหมทุกคนนี่วันเดียวเดียวโหดูสิอร่อยแบบโหดอร่อยมากเทคนิคเชียร์สปานเจ้าแบบนี้ก็เอาต้องถามกันไหมหลังจากที่เราไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะฮะแล้วก็เราก็มาแวะกันที่อะไรวะหาดอะไรสักอย่างที่ผมเคยมาเล่นเซิร์ฟหาดเดิมก็คือมาถ่ายลงถ่ายรูปกันเพื่อนๆก็มาพักผ่อนกันกับเทพนะฮะหลายคนอาจจะงงไงว่าเฮ้ยเรามาเที่ยวหรือเปล่าวะจริงๆแบบไม่ได้ถึงกับขั้นมาเที่ยวนะแล้วก็ไม่ถึงกับขั้นทำงานถูกก็คือแบบกึ่งกลางใช่กูว่ามันเป็นชีวิตปกติของพวกเราใช่แบบปกติเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับเราปิดตรงนี้เลยใช่ไหมปิดตรงนี้แหละหรือว่าเราจะไปเดินปิดนี่แหละกูปิดหลายรอบแล้วเอาไม่เชื่อใช่ไหมแจ็คตัดให้ดูหน่อยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอันนี้ทีมกล้องชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับบายบายมึงจีบว่ามึงจีบกันเชี่ยเฮ้ยลูกมึงจีบสาวอ่ะเออปล่อยให้เขาโตเถอะยังไงเขาจะได้มีหวังจงหวังใจจีบสาวเหรอเย้เย้สุดยอดบายบายครับ